ทีนี้สลับมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือเรื่องของผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรนี่คือตลาดนัดเสาร์อาทิตย์ที่ฮอตฮิตที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยอ่ะแต่คุณผู้ชมตอนนี้ผู้ค้าเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วฮะขอยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่เพราะเขาบอกว่าสำหรับพวกเขานี่คือสัญญาทาสมีการเรียกเก็บค่าเช่าเนี่ยเพิ่มเท่าตัวนะแล้วเขากล่าวหาว่ายึดพื้นที่ให้คนต่างด้าวเข้ามาค้าขายแถมยังเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนด้วยครับพาคุณผู้ชมไปดูที่วันนี้เขามารวมตัวกันอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับผู้ค้าในตลาดจตุจักรกว่า50คนมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าชัดชาตินะขอร้องเรียนสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครออกประกาศมา4ฉบับแล้วทำให้ผู้ค้าในตลาดจตุจักรเนี่ยเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนประการแรกเลยเขาบอกว่าให้ผู้ค้าในแผงค้าโครงการที่1ถึง31จัดทำสัญญาให้เช่าแผงค้าภายในตลาดนัดจตุจักรและมีค่าปรับถ้าหากว่าชำระค่าเช่าเกินเวลาที่กำหนดคือจ่ายค่าเช่าเลทอ่ะก็จะต้องเจอปรับนะแล้วเขาบอกว่าอัตราเนี่ยอย่างเช่นค่าเช่าไม่เกิน 1,000 บาทจะปรับ100ค่าเช่าไม่เกิน 2,000 ปรับ200ค่าเช่าไม่เกิน 3,000 ปรับ300แล้วถ้าค้างเกิน3เดือนเนี่ยจะต้องถูกตัดน้ำไฟและยึดแผงไปทันทีนอกจากนี้ก็มีประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆภายในตลาดนัดจตุจักรอีกซึ่งผู้เช่าจะต้องชำระค่าส่วนกลางแผงละ 1,000 บาทต่อเดือนคือนอกจากค่าเช่ามีค่าส่วนกลางอีกแผงละ 1,000 และชำระค่าทำเลพื้นที่ทำการค้าริมถนนภายในตลาดแผงละ800บาทหากมีการปล่อยให้เช่าช่วงต่อเนี่ยก็จะต้องจ่ายค่าตอบแทนอีก 20% ของค่าเช่าช่วงรายเดือนทุกครั้งที่มีการปล่อยเช่าช่วงแล้วยังมีค่าประกันภัยแผงค้าตามประกาศหรือคำสั่งซึ่งต้องชำระล่วงหน้าแบบเป็นรายปีอีกด้วยยังมีอีกนะครับประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติการจัดระเบียบการจอดรถการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้าและผู้ใช้บริการภายในตลาดนัดจตุจักรประกาศอันนี้เนี่ยกำหนดให้จอดได้ตีห้าถึงเที่ยงในวันเสาร์อาทิตย์หลังเที่ยงห้ามจอดเด็ดขาดจนปิดตลาดซึ่งผู้ค้าเขาบอกว่าเขาต้องการจะให้สามารถเปิดจอดรถได้ตลอดเวลาไม่อย่างนั้นเนี่ยใครจะมาเพราะว่ามาแล้วมันไม่มีที่จอดรถอ่ะไม่ใช่ทุกคนที่จะสะดวกใช้รถไฟฟ้านะก็เลยบอกว่าคุณเล่นให้จอดถึงเที่ยงแต่ตลาดมันเปิดขายถึงมืดนะมีอีกนะครับประกาศเรื่องการจัดตลาดนัดกลางคืนวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์คือจตุจักรเนี่ยเขาจะขายถึงประมาณสัก 5-6 โมงเนี่ยหลายร้านก็จะเริ่มปิดละมันจะมีบางโซนเท่านั้นที่ยังเปิดต่อถึงฝ่ามืดใช่ไหมฮะแต่มีประกาศว่าต้องการให้จัดเป็นตลาดนัดกลางคืนเลยผู้ค้าเขาบอกเขาไม่เอาเพราะถ้าเปิดเป็นกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นว่าคนที่ขายกลางวันเนี่ยขายไม่ได้คนก็รอไปกันแต่ตอนกลางคืนนี่ก็เป็นความกังวลของเขาเพราะฉะนั้นประกาศ4ฉบับที่ออกมาเนี่ยนะผู้ค้าเขาไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าเป็นเงื่อนไขข้อกำหนดที่อยู่ในสัญญาเลยจึงมองว่าอย่างนี้มันมัดมือชกมันเป็นสัญญาทาสก็เลยขอเรียกร้องให้ระงับสัญญาปี2567ที่มีประกาศ4อันเนี้ยแล้วกลับไปใช้เนื้อหาของสัญญาเก่าปี2562เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้าผู้เช่าในตลาดนัดจตุจักรลองฟังเสียงผู้ประกอบการร้านค้าบางท่านดูครับถ้าเราเซ็นสัญญาเนี้ยไม่ต่างอะไรกับเราอ่ะคืนแผงหรือว่าโดนยึดแผงของเราไปแล้วอยากให้พี่ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยว่าตัวอย่างที่มองว่าเป็นสัญญาทาสข้อ2ข้อคืออะไรยังไงเช่นเมื่อเซ็นสัญญาฉบับนี้แล้วห้ามร้องเรียนที่ใดๆทั้งสิ้นห้ามฟ้องศาลห้ามฟ้องศาลปกครองห้ามฟ้องศาลแพ่งห้ามฟ้องศาลอาญาเรียกว่าไล่รอนสิทธิ์เราทุกอย่างบล็อกไว้หมดแล้วซึ่งแล้วในนั้นน่ะถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่มีข้อหนึ่งที่ถ้าเขาบอกว่าให้ยึดก็ยึดได้เลยสามารถยึดได้ทันทีเลยตัดกุญแจเข้าไปในแผงเราได้ทันทีแล้วทำทุกอย่างกับแผงเราได้เลยในสัญญานี้ค่ะที่แล้วก็ที่ร้ายกว่านั้นมีหลายข้อทุกข้อมันแย่มากเช่นเราจะต้องทำประกันอัคคีภัยหรือประกันอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเงินนั้นจะต้องมอบให้กรุงเทพมหานครซึ่งแผงนี้สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรตลาดนัดจตุจักรสร้างด้วยเงินของประชาชนทุกบาททุกสตางค์นี่นะฮะทีนี้ทางด้านฝั่งผู้รับเรื่องครับก็คือผู้อำนวยการส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ของกทม.ก็บอกว่าเดี๋ยวจะนำข้อเสนอเนี้ยเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครนะครับแล้วเดี๋ยววันที่13มกราคมก็จะเชิญตัวแทนกลุ่มที่มาเนี่ยครับเข้าไปหารือกับตัวคณะกรรมการ
ส่วนเรื่องที่ร้องเรียนอยากจะให้ยกเลิกสัญญาปี2567นี่จะทำได้หรือไม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการชุดนี้แหละครับทางท่านที่มารับเรื่องเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นแค่ผู้อำนวยการส่วนรับเรื่องไม่มีอำนาจตัดสินใจตรงนี้ครับ